สรียูทูบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขวัญจะชวนเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับเทศกาลอีสเตอร์ที่ประเทศฝรั่งเศสกันค่ะมาดูกันว่าเขามีการเฉลิมฉลองอะไรกันบ้างนะคะแตกต่างจากประเทศอื่นอย่างไรนะคะพร้อมทั้งเรียนรู้คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสนะคะเช่นเคยนะคะเดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะอีสเตอร์นะคะในภาษาฝรั่งเศสเราเรียกกันว่าปักนะคะเป็นเทศกาลนะคะที่เฉลิมฉลองการฟื้นคืนชีพของพระเยซูนะคะหลังจากที่ท่านทรงสิ้นพระชนม์ไปนะคะเรียกว่าเป็นเทศกาลของชาวคริสเตียนนะคะแต่ว่าที่ฝรั่งเศสนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวคริสเตียนหรือไม่ก็ตามนะคะก็จะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ในครอบครัวนะคะหรือว่าในกลุ่มเพื่อนที่รู้จักนะคะมีการทานข้าวด้วยกันมีการมีกิจกรรมต่างๆร่วมกันในเทศกาลนี้เหมือนกันนะคะสำหรับวันที่นะคะที่เรากำหนดในการเฉลิมฉลองเทศกาลปักนะคะในแต่ละปีนะคะจะไม่ตรงกันนะคะสมมุติปีนี้นะคะปี2019นะคะวันเทศกาลปักนะคะก็คือวันที่21เมษายนนะคะแต่ว่าปีหน้าก็อาจจะเป็นวันที่อื่นนะคะเราจะกำหนดเป็นอาทิตย์แรกนะคะหลังจากที่มีพระจันทร์เต็มดวงนะคะครั้งแรกในฤดูใบไม้ผลินะคะคำว่าฤดูใบไม้ผลิในภาษาฝรั่งเศสนะคะเราเรียกกันว่าเลอพังตองเลอพังตองนะคะแปลว่าฤดูใบไม้ผลินะคะส่วนคำว่าพระจันทร์เต็มดวงนะคะเราเรียกกันว่าลาปลันลุนนะคะสำหรับวันที่เฉลิมฉลองนะคะเทศกาลปักนะคะเราเรียกกันว่าเลอดิมองช์เดอปักนะคะวันอาทิตย์นะคะที่เรากำหนดไว้นะคะให้เป็นวันที่ใช้ในการเฉลิมฉลองเทศกาลปักนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็คือจะเป็นวันจันทร์เนาะจะถือว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะซึ่งจะค่อนข้างแตกต่างจากประเทศอื่นนะคะประเทศอื่นจะหยุดเป็นวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะแต่ว่าที่ฝรั่งเศสนะคะจะหยุดวันจันทร์นะคะเราเรียกกันว่าเลอลันดีเดอปักนะคะคือวันหยุดนักขัตฤกษ์นั่นเองเพราะฉะนั้นร้านค้านะคะสถานที่ราชการโรงเรียนมหาวิทยาลัยก็จะหยุดในวันนี้นะคะถ้าใครไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศสก็อย่าลืมนะคะว่าลองเช็คดูให้ดีว่าที่ไหนเขาเปิดบ้างไหมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเปิดบ้างนะคะในบางร้านนะคะสำหรับการเฉลิมฉลองเทศกาลปักนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะในวันอาทิตย์นะคะที่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้นะคะผู้ใหญ่นะคะเขาก็จะนำไข่นะคะหรือว่ากระต่ายนะคะที่ทำจากช็อกโกแลตนะคะไปซ่อนไว้นะคะในสวนที่บ้านของตัวเองนะคะคำว่าไข่นะคะที่ทำจากช็อกโกแลตเราใช้คำว่า les œufs en chocolat les œufs en chocolat นะคะแล้วก็les lapins en chocolat อันนี้คือกระต่ายนะคะที่ทำจากช็อกโกแลตนะคะคำว่าซ่อนนะคะคือคำว่ากาเช่นะคะกาเช่เด็กๆเขาก็จะไปตามหานะคะผู้ใหญ่นะคะเขาก็จะเล่าสู่กันฟังให้กับเด็กๆฟังนะคะว่าจะมีระฆังนะคะหรือว่าเลครอชนะคะเนี่ยลอยนะคะขึ้นไปบนฟ้านะคะก็จะทำไข่ที่ทำจากช็อกโกแลตเนี่ยหล่นลงมาจากฟ้านะคะแล้วเด็กๆ เนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีช็อกโกแลตเหล่านั้นนะคะไปแอบซ่อนอยู่นะคะในสวนหลังบ้านของตัวเองนะคะเขาก็จะไปตามหานะคะโดยปกติแล้วนะคะโบสถ์นะคะก็จะมีการสั่นระฆังนะคะในทุกๆวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงของเทศกาลปักนะคะในวันศุกร์นะคะในวันเสาร์นะคะระฆังที่โบสถ์จะไม่สั่นนะคะเรียกว่าจะเป็นเสียงเงียบนะคะปกติมันจะดังทุกวันเนาะและจะกลับมาสั่นระฆังอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะเวลาที่เขาได้ยินเสียงระฆังนะคะสั่นในช่วงวันอาทิตย์นะคะดังซึ้งๆๆๆเนี่ยเด็กเขาจะรู้เลยว่านี่เป็นสัญลักษณ์นะคะคือจากสวรรค์นะคะเรียกว่ารู้แล้วว่าเดี๋ยวจะมีนะคะไข่นะที่ทำจากช็อกโกแลตเนี่ยมาหล่นอยู่นะคะในตามหลังสวนหลังบ้านของเขานะคะก็เป็นความประเพณีความเชื่อเนาะที่เราเล่าให้เด็กๆฟังนะคะเหมือนออกประมาณซานตาคลอสอะไรประมาณนั้นนะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะคะไข่เนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่นะคะเพราะการที่พระเยซูท่านกลับฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นการเกิดใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะในขณะเดียวกันกระต่ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งของธรรมชาตินะคะ
เรียกว่าในช่วงฤดูหนาวนะคะใบไม้จะร่วงจะมีความแห้งแล้งนะคะพอฤดูใบไม้ผลิเนี่ยจะมีใบไม้นะคะดอกไม้ออกแบบผลิเปล่งสะพรั่งนะคะในฤดูกาลนี้นะคะถือว่ากระต่ายแล้วก็ไข่เนี่ยก็ถือเป็นสัญลักษณ์นะคะในการเฉลิมฉลองในฤดูใบไม้ผลิไปในตัวนะคะก็คือธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งมีความสดใสมีความร่าเริงนะคะในลักษณะของกระต่ายนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราใช้ในการฉลองในเวลาเดียวกันเลยนะคะทั้งการกลับมาของพระเยซูแล้วก็เป็นการต้อนรับฤดูใบไม้ผลิไปในตัวนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการรับประทานอาหารนะคะร่วมกันในครอบครัวนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเอิงเคอร์ปาเดฟามีนะคะโดยเมนูอาหารที่ทานกันนะคะไม่ใช่เมนูทั่วไปนะคะจะเป็นเมนูพิเศษเราเรียกกันว่าลันโยปัสกาลลันโยปัสกาลนะคะลันโยคืออะไรคะลันโยก็คือเนื้อแกะนะคะเนื้อลูกแกะนะคะโดยเราจะทานร่วมกับถั่วนะคะที่เรียกว่าถั่วเลฟราโชเล่นะคะเป็นถั่วที่หน้าตาเหมือนกับในรูปเลยนะคะขาวๆเขียวๆนะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะก็นี่แหละค่ะเป็นมื้ออาหารพิเศษนะคะที่เราจะใช้รับประทานในช่วงเทศกาลปักเท่านั้นนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชื่นชอบนะคะประวัติความเป็นมาของเทศกาลนี้นะคะแล้วก็จะได้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมของฝรั่งเศสไปในตัวเนาะแล้วก็สำหรับใครที่เฉลิมฉลองเทศกาลนี้นะคะก็ Joyous Buck นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าขวัญมีอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะคะก็คือเพจ Facebook นะคะที่ชื่อเหมือนกับช่อง YouTube เลยนะคะคือขวัญ Fun Story นะคะในนั้นขวัญก็จะมีการแชร์ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ได้แชร์ใน YouTubeด้วยนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะแล้วเจอกันครั้งหน้าค่ะบิสูบ๊ายบายค่ะ